SALMON PODCAST มันสดอร่อยแอมไซ thank you podcast ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปุระสวัสดีค่ะพบกับสายในแอมสาย thank you นะคะพอดแคสต์ที่จะมาชวนพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆนะคะปัญหาชีวิตปัญหาสังคมปัญหาเล็กปัญหาน้อยเฮ้ยคุยได้หมดนะหลายๆคนชอบคิดว่าต้องเป็นเรื่องซีเรียสเท่านั้นถึงจะคุยถึงจะแบบส่งเป็นอีเมลเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะจริงๆแล้วคือแบบเอ้ยอะไรก็ได้เลือกสีมงคลเลยก็ได้เอ้ยตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วเริ่มผมเริ่มอันล็อกกับเรื่องไอ้สีมงคลเลยนี่แหละนะเราเจอกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะทาง Salmon Podcast นะคะโดยก็จะเป็นคำถามนะคะที่มีคนส่งเข้ามาถามทางอีเมลนะคะอีเมลของเราก็คือ amsaithankyou@gmail.com นั่นเองนะคะ amsaithankyou@gmail.com นะคะวันนี้ค่ะคำถามขึ้นหัวข้อมาแบบตรึงการโดนนอกใจนี่สุดท้ายแล้วเราต้องจัดการกับมันยังไงครับสวัสดีครับพี่สายผมอายุ23และกำลังคบแฟนคนนึงมาได้8เดือนแล้วแต่มันก็ยังรู้สึกเครียดอยู่เรื่อยๆคือผมกับแฟนเจอกันในแอปหาคู่ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนล็อกดาวน์พอดีคุยกับแฟนได้ไม่กี่วันก็นัดเจอกันตอนแรกผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเพิ่งคุยกันได้ไม่นานแต่ก็ลองเสี่ยงดวงดูถ้าเจอกันแล้วโอเคก็คุยกันต่อแต่ถ้าไม่ก็จะได้แยกย้ายพอได้เจอกันจริงๆก็รู้สึกถูกใจเหมือนได้เจอคนที่อยากคบฝั่งนั้นเองก็เหมือนกันปกติจะเกรงเวลานัดเจอคนที่ไม่เคยเจอแต่เราทั้งคู่ไม่เกรงแล้วก็สบายใจมากจนเราตกลงคบกันในอีก1เดือนต่อมาแต่ช่วงนี้เขาก็ไม่ได้เจอกันเลยจนถึงประกาศปลดล็อกดาวน์เขาถึงกลับมากรุงเทพแล้วก็เลยได้เจอแล้วก็อยู่ด้วยกันประมาณเดือนกว่าๆจนวันหนึ่งเขาขอผมออกไปร้านเหล้ากับเพื่อนใจเราไม่อยากให้ไปแต่ท้ายสุดผมก็ให้ไปแต่ใจตอนนั้นแอบรู้สึกแปลกๆซึ่งมันมาจากความไม่ไว้ใจก็เลยเข้าไปเช็คดู IG ของเขาซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกตั้งแต่คบมากันครับที่ผมทำแบบนี้ผมก็ได้ไปเจอเขาที่ไปเจอแชทที่เขาเคยคุยกับคนอื่นไว้ครับโดยคุยกับคนก่อนหน้าที่จะมาเจอผมก็เลยย้อนแชทกลับไปดูในแชทเป็นการเล่าเรื่องส่วนตัวของผมให้คนคนนั้นฟังเช่นรสนิยมทางเพศหรือเรื่องที่ผมไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังแต่ว่าเล่าในแง่ดีแต่ถึงยังไงส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกไม่โอเคที่เขาทำแบบนั้นบางครั้งเขาก็มีการคอลวิดีโอกันเป็นการคอลที่ไม่ปกติครับเพราะเขาชวนแฟนผมว่ามาทำอะไรสนุกๆด้วยกันไหมซึ่งแฟนผมก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรซึ่งในตอนนั้นเขาคบกับผมแล้วนะครับพอผมอ่านแชทมาถึงตรงนี้ผมก็รู้สึกเสียใจมากเพราะข้อห้ามสำหรับความสัมพันธ์ของเรามีอยู่2เรื่องคือขอไม่ให้สูบบุหรี่แล้วก็ขอไม่ให้นอกใจกันครับซึ่งพอมาเจอจริงๆแล้วผมกลับลังเลครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้รู้สึกสับสนจริงๆเพราะไม่รู้ว่าการโดนนอกใจคุณจะจัดการยังไงต่อพี่สายช่วยแนะนำด้วยก็23เนาะก็น่าจะเริ่มทำงานแล้วไหมเนอะหรือไม่ก็แบบช่วงเรียนปีสุดท้ายพอดีนะคะเรื่องของความไว้ใจนะเรื่องของการที่จะแบบให้ใจใครคนนึงมันยากเหมือนกันอันนี้พูดแบบรวมๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ในแบบของคู่รักเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอ่ะเราว่ามันก็มีจุดที่แบบมันวัดใจกันอยู่อ่ะว่าคนคนนี้เราควรจะมอบความเชื่อมั่นความรักความเข้าใจให้เขาได้ขนาดไหนคือถ้าเราล้มเราจะมีเขาแน่ๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันซึ่งจุดความไว้ใจในความสัมพันธ์ของแต่ละคนของแต่ละคู่เนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันเหมือนที่น้องยกกติกามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเราเนี่ยเวลาที่จะมีแฟนเนี่ยแต่เราจะไม่พูดเรื่องนอกใจเลยนะเพราะเรารู้สึกว่ามันคือข้อตกลงที่ต้องรู้กันเองโดยปริยายอะนอกจากว่าเขาจะแบบมีความต้องการในข้อตกลงในแง่อื่นเช่นแบบอ๋อเราขอมีแฟนทีละ2คนหรือแบบเป็นแบบเราจะเป็นโพลิกามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นถ้ามันถือว่าผิดไปจากนอมผิดไปจากค่าปกติเนี่ยอันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนแต่อันนี้เราว่าเรื่องแบบนอกใจอะไรมันถือว่าจริงๆไม่ต้องพูดกันด้วยซ้ำนะแต่ก็โอเคเข้าใจได้เรื่องนอกใจเรื่องโกหกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสังเกตได้ว่าจุดร่วมของมันก็คือเรื่องของความไว้ใจนะการสร้างความไว้วางใจในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะบอกไงดีคือเราเป็นคนไม่คุยกับแฟนเก่าอยู่แล้วแล้วเราก็จะไม่เข้าใจคนที่คุยกับแฟนเก่าหลายคนบอกว่าแฟนเก่าเลิกกันมาแล้วก็ไปเป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเป็นคนที่รู้จักเราดีที่สุดคือมีความมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนแบบอะไรอย่างนี้อยู่นะซึ่งในบางโมเมนต์ในบางสถานการณ์เราเข้าใจได้แหละว่าแบบถ้าเจอกันมันก็ต้องทักกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเขาแบบว่า
อยากย้ายกันไปมีครอบครัววันนึงมาเจอกันอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่มันอาจจะต้องดูตามหน้างานดูตามสถานการณ์อีกทีแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่แบบยังคบกันเรายังไม่ได้ตกลงลงเอยหรืออะไรกับใครเนี่ยเราจะไม่คุยกับแฟนเก่านะไม่ได้โกรธไม่ได้แบบไม่ได้อะไรอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่ใช่ไม่แฟร์กับแฟนเก่ามันไม่แฟร์กับแฟนคนปัจจุบันของเขาเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สบายใจได้มันเศร้านะเวลาที่แบบเฮ้ยเราคุยกับแฟนเก่าไม่มีอะไรพอดีแต่แบบพอดีสนิทกันในขณะที่เราที่คบกันอ่ะเราจะรู้สึกไงอ่ะว่าแบบอ้าวแล้วกูล่ะแล้วมึงไม่ไว้ใจกูเหรอแล้วกูยังตอบคำถามให้มึงได้ไม่เท่าเขาเหรอทำไมเราไม่อะไรเงี้ยมันจะสร้างความแบบมันจะสร้างความเฮิร์ตอ่ะมันจะสร้างความเฮิร์ตให้มากกว่าซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่แนวทางของการจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเฮลตี้อ่ะคืออ่ะโอเคสมมติว่าคุยกับเราอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องในอดีตของเขาก็เล่าดิก็เล่าให้ฟังได้แล้วก็คุยกับเราทำไมจะต้องแบบไปคุยกับแฟนเก่าเพราะเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วเอาทำไมอ่ะมันเราจะไม่ค่อยเก็ตอะไรแบบเนี้ยเราจะงงแล้วเราก็จะค่อนข้างถือนิดนึงว่าแบบแล้วทำไมต้องไปคุยกับแฟนเก่าล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมหรอทำไมกูมันคุยไม่ได้ขนาดนั้นถ้าคุยไม่ได้ขนาดนั้นก็อย่าไปเลยแฟนเฟิร์นอะไรเนี่ยถ้าแบบเปิดใจกันไม่ได้ขนาดนั้นก็อย่าเป็นเลยดังนั้นคือถ้าจะมีในกรณีของน้องเนี่ยถ้าสมมติว่าน้องทักไปตัดสินใจทักไปว่าแบบเอ้ยเราเห็นแชทนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเอ้ยเราคุยกับแฟนเก่าธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกยังไงดีอ่ะก็นั่นแหละความไว้เนื้อเชื่อใจมันไม่ได้เกิดมาจากแบบว่าการหาช่องว่างจากการตกลงกันอ่ะไม่ใช่ว่าก็ตกลงแค่ว่าไม่นอกใจนี่กูก็ไม่ได้นอกใจนะกูแค่คุยเฉยๆมันก็ไม่ได้ปะวะคือคนเราต้องแบบลงละเอียดเป็นแบบข้อ1ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และหรืออะไรอย่างนี้เลยหรอมันก็ไม่ต้องมั้ยมันก็ควรจะแบบมันควรจะเป็นข้อกว้างๆมันควรจะเป็นรัฐธรรมนูญสหรัฐอ่ะนึกออกมั้ยคือข้อไม่เยอะอ่ะแต่ว่าแบบเป็นความเข้าใจร่วมกันน่ะที่จะต้องคุยกันน่ะไม่ใช่แบบไปทําอะไรมาเองแล้วก็แบบอ้าวอ๋อไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันประหลาดคือในกรณีทั้งหมดที่อ่านคําถามของน้องมาถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นตัวเราสมมุติว่าเราแบบบังเอิญไปอ่านซึ่งกว่าเราจะอ่านก็คงจะช้ามากจริงๆแต่เราเชื่อว่าสัญชาตญาณน้องคงแรงพอสมควรว่าเอ๊ะมันต้องอ่านว่ะมันต้องมีอะไรว่ะแบบมันไม่ปกติอ่ะแล้วพอตัดสินใจอ่านแล้วมันก็เจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องถ้าเป็นเราจะตัดสินใจพูดซึ่งเราก็พอจะนึกรีแอคชั่นของเขาออกได้ว่าเธอมาค้นแชทเราทำไมอันนี้มันเป็นคำแรกอยู่แล้วซึ่งแน่นอนเรายินดีจะขอโทษเขาเรื่องนั้นนะเราขอโทษที่แบบว่าเราไม่ไว้ใจแล้วก็ถือวิสาสะไปก้าวก่ายในพื้นที่ของเธอแต่ว่าพอเรารู้สึกแบบนี้พอเรารู้สึกว่าเราอินเซคเคียวว่ะพอเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงความแปลกๆไปว่ะหรืออะไรยังไงก็ว่าไปอ่ะนะแต่พอยต์มันก็คือว่าทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมแบบชวนมาทำอะไรสนุกคืออะไรวะเป็นแบบโค้ดเนมเหรอยิ่งแบบทุกอย่างมันดูแบบคลุมเครือไปหมดหรือว่าเอาเรื่องส่วนตัวเราไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยเราก็ไม่ชอบนะรสนิยมทางเพศหรืออะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ใช่แบบมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเรื่องร้ายแรงที่แบบว่าเล่าไปแล้วจะแบบมีผู้คนล้มตายหรือว่าจะทริกเกอร์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันอ่อนไหวไงคือคุณไม่มีสิทธิ์เล่าอ่ะเขาเรื่องของเขาต้องเล่าเองถ้ากับคนที่เขาอยากเล่าด้วยคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ความลับหรอกแต่กูไม่อยากเล่าให้มึงฟังก็คือไม่อยากเล่าให้มึงฟังนะแค่นั้นก็คือจบแล้วเราก็จะถามว่าทำอย่างนี้ทำไมตกลงจะเอายังไงคือเราค่อนข้างจะไม่ทนกับอะไรแบบนี้ด้วยหนึ่งสองก็คือว่าเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขได้อะเราไม่รู้ว่ากับคนคนนี้ที่เราอยากจะแบ่งปันความลับหรือความฝันหรือความรักหรือว่ามุกตลกส่วนตัวอะไรด้วยกันเขาจะเอาเรื่องพวกเนี้ยไปเล่าให้ใครอื่นฟังอีกหรือเปล่าเราจะไม่ได้ขำกันแค่2คนใช่ไหมเราจะไม่ได้แชร์ความฝันร่วมกันแค่2คนใช่ไหมมันจะกลายเป็น3คนใช่ไหม4คนใช่ไหม5คนใช่ไหมเราไม่ได้อ่ะอันนี้ในกรณีตกลงเป็นแฟนนะคือถ้าคุณจะเป็นแบบว่าfriend with benefit หรืออะไรใดๆอันนั้นมันก็ถือว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่จะต้องไปสร้างข้อตกลงอะไรกันเอาเองว่ามันจะมีพื้นที่อะไรที่จะไม่ก้าวก่ายกันหรืออะไรซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องนอกเหนือไปจากที่น้องถามมาแต่เราว่าคือด้วยการที่น้องถามมานี่แหละมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วน้องก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะจัดการยังไงต่อไปก็จริงๆแล้วน้องไม่ได้ต้องจัดการอะไรตัวเองนะคะ
จะบอกยังไงดีวะคือหมายถึงว่าอย่าไปรู้สึกผิดอ่ะอย่าไปรู้สึกเอ้ยหรือว่าเราดูแลเขาได้ไม่ดีพอหรือว่าเราให้เวลาเขาไม่มากพอหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งมันเป็นช่วงที่แบบล็อกดาวน์อ่ะซึ่งมันเป็นเหตุผลแบบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราเลี่ยงไม่ได้นึกออกมั้ยคือจะมาแบบอ๋อไม่ได้เจอกันแบบว่า 5-6 เดือนก็เลยจําเป็นจะต้องมีคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็แบบโอ้ไม่ไหวป่ะวะอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอถามมาก็แปลว่ามีความไม่มั่นใจซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตัวเจ้าของคําถามอ่ะไม่มั่นใจในเรื่องอะไรไม่มั่นใจว่าหรือจริงๆแล้วคนเราสามารถโดนนอกใจได้แล้วเราต้องมาจัดการกับตัวเองหรืออะไรกันแน่แต่สำหรับเราอ่ะถ้าเป็นเรานะก็คือไม่ได้ไม่ได้จริงๆเราไม่สบายใจเราไม่สบายใจเรารู้สึกว่านั่นแหละอย่างที่บอกแหละว่าเรื่องที่เราจะได้แบบแบ่งปันร่วมกันน่ะมันจะไม่เป็นเรื่องของแค่คน2คนอีกต่อไปแล้วอ่ะแล้วแบบพื้นที่ส่วนตัวของเรามันมีความหมายมากๆไงดังนั้นคือถ้าแบบอยู่ๆคุณไปเอาใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็เอาตรงนี้แบบว่าไปแชร์กับเขาด้วยอ่ะเราถือว่าเอ้ยอันนี้มันมากเกินไปมันทําลายความไว้ใจมันทําลายความมั่นใจของเราด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งก็เราไม่รู้ว่าเป็นคือเราไม่เชื่อเรื่องการยิ่งคบกันนานแล้วจะได้รู้ได้เรียนรู้กันเยอะขึ้นนะแล้วว่า8เดือนนี่ก็แบบหรือว่าแค่คุยกันเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะพอรู้ได้แหละมันน่าจะสัมผัสกันได้แหละแล้วก็การคบกันนานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการยืนยันอะไรว่าเรื่องแบบนี้เรื่องของการนอกใจหรือเรื่องของการแบบมีมือที่3หรืออะไรมันจะไม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เรื่องของระยะเวลามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลแบบล้วนๆดังนั้นคือนอกจากจะจัดการอะไรใดๆแล้วอ่ะเราว่าน้องต้องหันมาจัดการกับตัวเองให้ได้ก่อนอะว่าจริงๆแล้วอะจะเอายังไงต่อกับตัวเองไหวเหรอไหวไหมไหวไหมมันมีอะไรที่เราจะต้องแบบแลกมาเพื่อคงความสัมพันธ์นี้ด้วยเหรอถ้าแลกกับความไม่สบายใจทั้งหมดคือมองหน้าเขาก็เห็นแต่แชทอันนั้นหรือว่าเห็นแต่แบบวิดีโอคอลอันนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมมันจัดการยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่เรารู้จักแต่เป็นเพื่อเราที่แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยมีลูกแล้วแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แบบเนี้ยอ่ะนอกใจอะไรเคลียร์กันจนจบแล้วนะเราจะไม่กลับไปอีกแล้วเราจะไม่ทําแบบนั้นอีกอะไรก็ว่าไปแต่ทุกวันหลังจากที่เคลียร์กันแล้วอ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมไงคุณรับมือกับตรงนั้นได้แค่ไหนอ่ะคุณรับมือกับการที่แบบจะไม่อยู่ๆคุยกันแล้วแบบว่าภาพแวบไปถึงตอนที่เขาอยู่คนอื่นได้แค่ไหนคุณเวลาคุณกอดเขาแล้วคุณแบบโอเคมั้ยอ่ะที่จะแบบว่าเอ้ยคนนี้เคยแบบมีคนอื่นเหมือนกันที่มาแชร์ก่อนนี้กับกูก่อนกูถึงแม้ว่ามันจะเลิกกันไปแล้วซึ่งอันนี้มันคนละประเด็นกับการที่เขาเคยมีแฟนเก่ามาก่อนนะไม่เกี่ยวคือการมีแฟนเก่าก็มีแฟนเก่าก็เป็นแฟนเก่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วอะไรเงี้ยแต่การมีระหว่างที่ยังมีความข้อตกลงร่วมกันกับเราอยู่อะอันนั้นเราทำใจไม่ได้เราทำใจไม่ได้ว่ามันจะไม่สบายใจอยู่เสมอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันแบบไม่สบายใจไปทำไมอะคือชีวิตมันมีเรื่องที่เหนื่อยแล้วก็ยากมากๆอยู่แล้วอันนั้นความสบายใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตอะซึ่งมันควรจะได้จากคนที่แบบเรารักแล้วก็เราได้แบ่งปันร่วมกันน่ะมันถึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วก็มีค่ามากๆมีความหมายมากๆความไกลความใกล้อาจจะมีผลต่อบางความสัมพันธ์เพราะว่าแต่ละคนมันมีความต้องการในเรื่องของความรักความการห่วงใยดูแลอะไรเงี้ยไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปตกลงเป็นรายละเอียดยิบย่อยในชีวิตคู่ที่แบบถ้าคุณสันแบบเลือกที่จะแชร์กับใครแล้วว่าคุณก็แบบว่าอยากได้ความรักความสงบจากคนคนนี้แลกกับการแบบไม่ออกไปเที่ยวสมมตินะแต่ก่อนเที่ยวตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาคนเนี้ยอยู่มาวันนึงมันอยากหยุดไปเองมันก็ไม่อยากออกไปเองมันไม่สนุกอะออกไปมันไม่สนุกมันไม่สบายเท่ากับอยู่กับคนเนี้ยบางทีมันไม่ต้องขอกันด้วยซ้ำไงแต่ว่าถ้าแบบมาแล้วก็คือเจอแล้วก็ยังแบบไม่โอเคว่ะยังรู้สึกแบบไม่สบายใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือหนาว่าเพื่อนเราซึ่งตอนแรกตกลงกันได้แล้วนะว่าเขาคงจะอยู่กันแบบก็อยู่กันแบบเพื่อนแหละแกเพราะว่าอยู่เพราะมีลูกอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนคงคุ้นกับคำอธิบายอันนี้ดีว่าไม่ได้อะไรกันแต่อยู่กันเพื่อลูกมันก็ยังอยู่ต่อไม่ไหวเพราะว่าการทุกวันหันไปมองแล้วคือความระแวงมันกัดกร่อนเกินไปไงมันมากเกินไปอ่ะแล้วคือความระแวงที่มากเกินไปไม่ว่าจะจากฝั่งไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นสมมุติว่าผู้ชายเค้าจบแล้วจริงๆไม่มีอะไรต่อไปแล้วแต่แบบโดนเมียตัวเองระแวงทุกวันน่ะเค้าก็ไม่ไหวนะเค้าก็แบบก็จะเอาไงกับกูอีกอ่ะก็เลิกแล้วรู้ว่าผิดแต่แบบคือจะต้องให้ผิดไปตลอดกาลย้ําแต่เรื่องเดิมตลอดกาลมันก็ไม่ไหว
ไอ้ฝ่ายระแวงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันใช้ชีวิตแบบไม่ปกติสุขอ่ะจะไปไหนมันก็นั่งแต่คิดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเพื่อนเรากับแฟนก็ต้องเลิกกันแล้วเขาก็แบ่งกันเลี้ยงลูกหมายถึงว่าก็เป็นยังเป็นพ่อเป็นแม่กันอยู่นะแต่ก็มันก็ไม่สามารถจะไปด้วยกันในฐานะคู่รักหรือคู่ชีวิตกันได้อีกต่อไปแล้วซึ่งกลายเป็นว่าพอเลิกกันแล้วทุกคนก็ดูแบบสบายใจกว่าชิลกว่าแบบอึดอัดน้อยลงเพราะมันไม่ต้องนั่งระแวงไงพอมันปลดความที่รู้สึกว่าต้องเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันหรือเราต้องมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตไปแล้วอ่ะพวกข้อแม้ต่างๆมันก็จะน้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบง่ายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันง่ายนะใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันจะรับมือได้ง่ายมันก็รับมือได้ยากทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันก็มีเรื่องให้ต้องเครียดน้อยลงตัวแปรในความแบบนั่งความกระสับกระส่ายความแบบเอ๊ะมันนัดแล้วทำไมไม่มามันไอ้นั่นหรือเปล่ามันไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะเออความน้อยอ่ะมันก็จะน้อยลงไปด้วยดังนั้นที่น้องถามมาเราก็เลยยังค่อนข้างจะคิดว่านายยังไม่พร้อมเลิกใช่ไหมเออเพราะว่าถ้าพร้อมก็คงจะไม่ถามหรอกเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะสามารถรับมือกับไอ้ความแบบความคลางแคลงใจความอะไรอย่างเงี้ยได้ขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็น่าจะต้องคุยกับตัวเองก่อนแหละว่าเราไหวแค่ไหนเราพร้อมจะลืมมันไหมหรือเราพร้อมจะคุยแล้วถ้าเขาอธิบายดีเราจะซื้อคำอธิบายเขาแลกกับการแบบจบแล้วจริงๆแล้วเราจะไม่แบบว่าเราจะไม่หยิบมือถือเขามาดูด้วยสัญชาตญาณอะไรแบบนี้อีกแล้วก็จะไม่รู้สึกระแวงแคลงใจจนรู้สึกว่าอยากเห็นแชทของเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยคุณทำตรงนี้ได้ไหมอ่ะเออหรือสามารถนอนข้างกันทุกๆวันโดยไม่คิดถึงอะไรที่อ่านมาแล้วได้ไหมอ่ะคือถ้าทำไม่ได้เราว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามอยู่กันต่ออ่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้ต้องมีอะไรร่วมกันถูกไหมไม่ได้ต้องผ่อนบ้านด้วยกันไม่ได้ต้องผ่อนรถด้วยกันไม่ได้ต้องแบบมีลูกจ่ายค่าเทอมหรืออะไรที่มันจะต้องแบบแชร์กระเป๋าอ่ะเออแชร์กระเป๋าหรือแชร์ความทรงจำร่วมกันมากนักอ่ะมันก็จะเจ็บอยู่แหละในการแบบเรียกว่าอะไรอ่ะในการโดนหักหลังแบบโดนความไม่ซื่อสัตย์แอดแท็กแบบเนี้ยแต่มันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นเออน้องก็จะรับมือกับมันได้เร็วขึ้นยิ่งยืดเยื้อยิ่งเห็นทุกวันอ่ะแล้วว่ามันก็จะไม่ดีหรือเปล่ามันก็จะแบบมีความอยากแอบอยากอ่านแชทเขาทุกวันหรือเปล่าแอบอยากรู้ทุกวันหรือเปล่าว่าเวลาเขารับโทรศัพท์แล้วเดินหายเขาไปคุยที่อื่นเขาคุยกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้ชีวิตไม่เป็นความสุขหรือเปล่าหรือว่าอยู่กติกาในการคบกันก็จะมากขึ้นคือจะมากจะน้อยอ่ะคนที่อยู่ด้วยกันมันสัมผัสได้อยู่แล้วว่าใครคนนึงเปลี่ยนไปคือน้องยังสัมผัสได้เลยว่าเอ๊แฟนดูแปลกๆไปจนต้องไปอ่านแชทเขาอ่ะแฟนก็ต้องสัมผัสได้ว่าแปลกๆไปว่ะเหมือนไม่ไว้ใจกูเหมือนระแวงกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่อให้คุณแนบเนียนแค่ไหนอ่ะมันหลุดได้อยู่แล้ววัดปฏิบัติในชีวิตมันไม่เหมือนเดิมอันนั้นถ้าจะถามว่าถ้าจะให้เชียร์ถ้าจะให้เชียร์ซึ่งถึงแม้ว่าในเรื่องของความรักคนเชียร์มันจะเป็นหมาเสมอสุดท้ายเราก็จะได้กินอาหารเม็ดเสมอนะเราก็จะเชียร์ให้ถามถามเลยถามไปเรียบๆนี่แหละถามเหมือนเราถามแบบไม่ใส่อารมณ์อ่ะไม่ต้องแบบเล่นใหญ่ไปก่อนไม่ต้องย้อมใจไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องแบบอะไรยังไงกับใครก็ถามตรงๆว่าเออพอดีวันนั้นคุณก็ย้อนไปเลยเรื่องราววันนั้นมันอะไรยังไงอย่างนี้แล้วเราก็เห็นแบบนี้ตกลงมันคืออะไรสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรให้เขาอธิบายมาถ้าเราซื้อคำอธิบายของเขาก็สร้างข้อตกลงกันใหม่ว่าแบบนี้ไม่เอานะหรือถ้าเขาอยากจะยื่นข้อเสนออะไรมาน้องก็ฟังแล้วก็เอามานั่งคิดเอาว่าคุณรับได้ไหมไก่ข้อเสนอแบบเนี้ยที่เขายื่นมาว่าเขาบอกอุ้ยเขาไม่ได้จริงๆเขาต้องคุยกับแฟนเก่าคนนี้เพราะว่าแบบสนิทมากรักมากแบบเป็นเพื่อนกันที่แบบรู้ใจที่สุดเลยก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะรับได้ไหมหรือเขาจะเสนออะไรมาแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยแบบทางใครทางมันเลยแต่ว่าก็ต้องคุยเพราะถ้าไม่คุยอ่ะความคลุมเครือมันทำร้ายอ่ะมันทำร้ายกับความรู้อีกอะความรู้ที่แท้จริงอะมันอาจจะทำให้เราแบบเบิกเนตรนึกออกไหมแบบเช่มึงทำขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ามันก็จะหายไปอย่างแบบจัดการได้อะมันจะเป็นชุดข้อมูลที่ทำให้เราแบบสามารถเอามาจัดการตัวเองต่อไปได้ว่าเราควรจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงแล้วเราควรจะเดินทางต่อไปแบบไหนดีเราควรจะจัดแคตตากรีมนุษย์แบบนี้ไว้ยังไงหรือควรจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์สอนใจหรือควรจะอะไรใดๆก็ตามมันได้อีกเยอะแยะแต่ถ้าไม่ถามอ่ะความคาใจอันเนี้ยมันจะคาใจไปตลอดแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าวันนึงอ่ะคนที่พูดก่อนมันจะไม่จะเป็นคุณอย่างเดียวอ่ะวันนึงแฟนคุณเขาก็อาจจะมายื่นข้อเสนอก็ได้ว่าเราลองคบกับเธอแล้วมันไม่เวิร์กว่ะเราไปคบกับแฟนเก่าเราดีกว่าทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคุยกับแฟนเก่าอยู่เราคิดแบบนี้นะแต่ว่าก็นั่นแหละความเป็น
ความเป็นหมาเนาะมันก็แต่พี่นี่เป็นหมาพี่นี่เป็นหมาพี่สามารถพี่ว่าพี่รับมือได้กับความเป็นหมาในแบบในเลเวลต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลามีคนถามอะเราก็จะพูดในมุมที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราจะแบบนี้เออถ้าเป็นเราจะแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปในชีวิตเราก็เคยโดนบอกเลิกแล้วก็เคยบอกเลิกคนเราเป็นทั้งฝ่ายที่แบบเคยกระทำและถูกกระทำมากันอยู่ดังนั้นเราก็จะรู้ว่ามันก็มีวิธีที่จะจัดการกับตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอะความไว้ใจมันต้องไม่ถูกทำลายเพราะว่าไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะก็อยากจะให้ลองพิจารณาทางเลือกคำบทสนทนาที่เราคุยกันอันนี้ดูเนาะว่าจะเอาไปปรับใช้ไหมหรือว่าจะไม่ใช้ไว้ช่างไม่อังกูยอมที่จะแบบก็ไม่รู้ก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรืออะไรหรือยังไงหรือว่าพอฟังพี่ปุ๊บแล้วคุยกับแฟนเลยโทรคุยไปเลยหรือว่าแบบไม่เอารอก่อนขออีกสักเดือน2เดือนขอลองดูก่อนว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้แบบมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่น้องเลยแล้วก็ขอให้น้องทําความรู้จักกับตัวเองได้เร็วๆขอให้น้องเจ้าของคําถามเนี่ยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วความรักความสุขในชีวิตความมั่นคงในชีวิตความสบายใจในชีวิตอ่ะมันคืออะไรกันแน่สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือครั้งต่อๆไปถ้าจะมีเนี่ยมันจะลงตัวได้เร็วขึ้นคือเราก็จะรู้ว่าเออคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้เป็นแฟนคนนี้เป็นอะไรใดๆยังไงก็ตามควรจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะจัดการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าพลังในชีวิตเราแล้วก็หัวใจเราอ่ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดจะเอาไปแจกจ่ายใครก็ได้อยู่เรื่อยๆความรักในระดับที่เรียกว่าจะเป็นคู่รักกันหรืออะไรกันได้อะมันสำคัญเนาะมันสำคัญแล้วมันก็เป็นพลังงานที่ดีดังนั้นเราไม่ควรจะแจกจ่ายแล้วก็ถูกทำให้เจ็บมาเรื่อยๆหรือไปทำให้ใครเขาเจ็บมาอยู่เรื่อยๆนะคะเราควรจะเอาพลังตรงเนี้ยไปใช้กับอะไรอย่างอื่นๆมากกว่าเพื่อที่ว่าพื้นที่เซฟโซนพื้นที่ความมั่นคงทั้งทางใจแล้วก็ทางกายแล้วก็กอดแล้วก็มุกตลกแล้วก็ความรักแล้วก็ความฝันของเรามันจะได้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับชีวิตเราอยู่เสมอโอเคก็นั่นแหละวันนี้นี่คือต่อพอดแคสต์มาจากที่เหมืองทองที่เลยออกนอกสถานที่นิดหน่อยนะแต่ว่าเราก็ยังตามตอบท่านได้อยู่เสมอตราบใดที่เรายังมีสัญญาณโทรศัพท์เราก็จะแบบพูดคุยกันได้อยู่เสมอนะคะดังนั้นไม่ต้องตกใจนะใครที่แบบว่าเห็นว่าเฮ้ยพี่สายไม่ได้อยู่กรุงเทพนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่กรุงเทพก็ตอบได้ตามใดที่ยังแบบว่ามีอุปกรณ์อะไรใดพี่ทำได้หมดแหละนะคะดังนั้นก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เสมอนะคะที่ amsaitankyou@gmail.com ช่วงนี้เราพยายามไม่ค่อยเปิดไอ้ DM ใน Twitter เนาะเพราะว่าทั้ง IO ทั้งสแปมทั้งอะไรก็ไม่รู้มากันตุ้มตามมากหนักมากนะคะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆเดี๋ยวมันจะเลื่อนหายไปตามดูไม่ทันเนาะโอเควันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่พูดคุยกันนะคะจะทำให้เจ้าของคำถามด้วยแล้วก็ใครที่มีโอกาสได้ฟังเนี่ยได้ลองเอาไปนั่งถามตัวเองดูอาจจะเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็ได้หรืออาจจะยังไม่เกิดแต่ลองตั้งคำถามนี้กับตัวเองดูว่าเฮ้ยถ้าวันนึงมันเกิดกับเราจะจัดการมันยังไงเราจะทำยังไงเพราะว่าบางทีชีวิตจริงอ่ะมันก็ต้องการการซ้อมเว้ยเพราะว่าเวลาให้เราซ้อมไม่ขนาดไหนอ่ะเวลามันว้าวอ่ะเวลามันเฟลอ่ะเวลามันเจอเข้ากับตัวเองจริงอ่ะบางทีมันก็ไปไม่เป็นกันนะนี่อายุขนาดนี้แล้วนะก็ยังมีความแบบเอ้ยไปไม่เป็นว่ะอยู่เสมอๆนะคะโอเคจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะกับพอดแคสต์ I'm Sai Thank You ทาง Salmon Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะขอไปดูชาวบ้านไปร่วมพูดคุยกับเขาแบบพูดว่าไปดูชาวบ้านเหมือนดูดีเนาะคือไปขอข้าวเขากินนะคะโอเคค่อยว่ากันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ